ต้องเป็นหมู่บ้านที่โคตรสุดยอดเลยเช่นนี้ดูสิดูโหคนดำไปอ่ะโอ้โหมีชาวชนเผ่าไปจะพอสักอย่างเลยนี่โอ้มีตึกลาบ้านช่องนะฮะสวยงามทีเดียวเชียววู้ฮู้ยอดแหมโยโล่สวัสดีครับพบกับรายการทำชิ้นด้วยครับสวัสดีครับมาทำคลิปรีวิวมอสนะฮะใน 0.5.4 นะครับผมยูฮูนี่ผมจะรีวิวมอสอะไรครับผมมีก็เห็นอยู่ข้างหลังผมแล้วนี่ฮะนี่ก็คือมอสลาสมอสหรือที่ไทยไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะมอสชีวิตนะฮะที่ไทยจริงๆมันคือมอสที่ทำให้หมู่บ้าน NPC มีมากมายมากขึ้นนะผมนะฮะเนี่ยใช้หมู่บ้าน NPC ดีขึ้นนะฮะรวมทั้งจังหวัดนี้จะไม่ไปกินอะไรทับกับหมู่บ้าน NPC หลักของเราด้วยนะครับผมนะฮะยอดครับซึ่งอันนี้ก็จะเพิ่มอีก15หมู่บ้านด้วยกันนะครับผม15แบบนะฮะนี่ก็เป็น1ใน15แบบนะครับผมนี่เป็นไงยอดว่ามีเนี่ยผมก็เห็นชื่อทั้งหมดว่าเป็นอะไรกันบ้าง นะครับผมนี่มีชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวแอฟริกาผมนะฮะโอเคมีชนเผ่าแอฟริกาอะไรอย่างงี้นะฮะนี่สุดยอดบ้านมาอาคาเซียแล้วก็มีการใช้พวกซันเคลผมนี่นะฮะทำเป็นบ้านนะผมไอ้บ้านพวกนี้มันเจ๋งก็ว่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงอีกเรื่องนึงนะผมนะฮะก็คือมันจะเพิ่มมันก็จะมีของคือไม่ปกติมันจะมีของให้เราเข้าไปหาใช่ไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปเข้าไปดูผมอันนี้บ้านแรกก็นี่น่าจะเป็นหมู่บ้านหัวหน้าเผ่านะฮะนี่ก็หมู่บ้านนักรบนะฮะผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันเป็นบ้านแบบไหนนะผมมันมีเขานะน่าจะเป็นบ้านของนักรบละมั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูผมบ้านหลังนี้ก็จะมีของให้เรานะครับผมนี่นะฮะนี่คือบ้านหลังที่1จะมีของนะครับก็จะมีซัดเดิลของข้างดีผมมีซัดเดิลให้เราด้วยนะฮะยอดเจ๋งๆๆนะฮะนี่ก็มีอีกที่นึงนะผมที่มีของเช่นกันนะครับผมอันนี้อยู่ไหนเดี๋ยวขออยู่นี่แหละก็อันนี้แหละจะมีทำไมอันนี้ผมมีอีกที่นึงที่มีของเหมือนกันนะผมเป็นบ้านของกูรูนะผมนะฮะกูรูนั่นเองให้บ้านมีอะไรผมเดี๋ยวพาไปดูผมบ้านหลังนี้จะมีของข้างดีนะผมมีทั้งบิวิ้งแซนมีที่ปรุงยามีถังใส่น้ำให้เราด้วยแล้วก็มีกล่องมีของนึงกล่องนะผมก็ดูครับผมข้างในก็เป็นของที่ใช้สำหรับปรุงยาผมอย่าง Blast Powder Glowstone Gas Tier ตั้ง5อันโคตรโหดอ่ะมีนิทรบริกด้วยฮะแล้วก็มีที่แบงค์เสริมสวยไม่เกี่ยวครับแล้วก็เดี๋ยวก็ดูแล้วก็ทีนี้ก็จะผมก็จะพาไปดูอีกที่นึงนะครับผมไอ้ที่ลืมไปมันมีที่นึงที่มีของดีแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเมของในหีบจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะฮะผมมันจำไม่ได้ว่าที่ไหนพี่แบงค์รวยแล้วแผ่นนี้ก็เป็นพื้นแบบพื้นนี่เป็นพื้นที่ทำแบบทำมาจากอะไรนะฟาของฟางนั่นแหละสามารถเอาไปทำแปรรูปกลับไปเป็นขนมปังได้นะผมไปดูบ้านที่สุดยอดเจ๋งแจ๋วนะผมนี่อยู่ไหนนะที่ของผมรู้สึกว่าอยู่จำได้อยู่แถวไหนแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้ก็เป็นตะกรบนะฮะถือหอกด้วยนะครับผมนี่ครับผมจะมีกะโหลกของวิทเทอร์ด้วยนะครับผมเป็นของที่โคตรหายากนะฮะแล้วสามารถหากะโหลกวิทเทอร์จากที่นี่เช่นกันนะครับผมแต่ที่นี่ก็โอเคผมจะไม่จะมาเถอะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูที่แล้วกันนะฮะผมมีที่นึงนะฮะที่จะให้ดูว่าผมเป็นหมู่บ้านอีกแบบนึงนะฮะเดี๋ยวตัดภาพไปกันนะครับผมก็จะเป็นสถานที่หนึ่งที่ผมพามาดูว่าผมก็คือที่นี่ก็คือหมู่บ้านอินเดียแดงครับผมนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ได้มาจากมอสนี้เช่นกันนะครับผมนี่นะฮะสุดยอดไหมฮะหมู่บ้านอินเดียแดงครับผมยังไม่ได้สำรวจเลยเพิ่งมาเจเนเรตเนี่ยแล้วก็เพิ่งมาเจอแล้วก็เลยมาให้ดูครับผมเดี๋ยวจะสำรวจหมู่บ้านนี้กันดีกว่าผมโอเคนี่ตึกแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเต็นท์ของอินเดียแดงเขานะครับผมก็จะหน้าตาแบบนี้นะผมนี่ข้างในก็มีของนะใช่ไหมมีกล่องเปล่าให้กูด้วยยอดโอ้โหขอบคุณมากครับมีกล่องเปล่าผมด้วยนะผมดีจังแล้วก็ในบ้านต่างๆก็จะมีกล่องนะผมเป็นกล่องประดับบ้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยผมแต่อันนี้น่าจะมีของอยู่นะผมดูตรงละนั่นไงมีของผมมีของในหัวหน้าบ้านผมผู้หัวหน้าเผ่าจะมีของนะผมอย่างเช่นนี่ขวานเพชรโอ้ยาปัญญาเขาสร้างไฟสั้นนะเอาไว้แปลงเอาไว้ทำไปถ้าเราใส่ดินปืนมันก็จะสามารถเอาไปทำเป็นน้ำยาปลาได้ผมอะไรอย่างนี้โอเคคุณรัฐเผ่าสวัสดีครับคุณรัฐเผ่าขอถามหน่อยครับนี่เป็นนักรบรัฐเผ่าเป็นนักรบนะฮะสวัสดีครับขอถามหน่อยครับว่าที่นี่เป็นไงบ้างผมที่นี่ก่อนผมสบายดีแล้วคุณคิดยังไงกับไอกองไฟตรงนั้นนะผมสังเกตเห็นแล้วมีคนชอบไปเดินตกจังเลยผม
โอ้นี่เดี๋ยวผมนะขอทำการแก้ไขที่หลังนะโอเคครับผมเราจะไปดูมีสองอันนะผมมีว่างใกล้เคียงไงไปดูผมว่ามีอะไรว่าในของมีอะไรว่าในว่าเขามีของอะไรครับผมโอ้ยมีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยใช่เปล่าเมื่อกี้ตาฝาดนี่เป็นกล่องตาฝาดตาฝาดโอเคมีของไหมผมมีของด้วยครับผมว่าธรรมดาก็มีของนะครับผมนี่มีของด้วยนะฮะไอ้หลังบ้านเมื่อกี้งกไม่มีของก็ขึ้นก็คนก็จะสุ่มบางบ้านนะว่าจะมีของหรือเปล่านะแต่ไอ้หัวหน้าผานี่น่าจะมีอยู่แล้วนะฮะเอ๊ะไอ้ถ้าวันนี้อาจจะมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหัวหน้าเผ่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีอยู่แล้วมีเข้าของอยู่แล้วผมอะไรอย่างงี้ก็ไว้สลับมารุดของอะไรอย่างงี้ผมนี่นี่ก็มีแต่เราว่าไปพื้นนี้ก็เอาพื้นหญ้าหายากด้วยก็เป็นหมู่บ้านนี้ข้างๆเป็นสวนงดงามมีเดียวเชียวนะครับผมโอเคนี่มีของแล้วผมมีหมู่บ้านหัวหน้าเผ่าอีกอันด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้เป็นไรเนี่ยชิฟอันนี้หัวเผ่าของหัวหน้าคนนี้หัวหน้าเผ่าหรือว่าหัวหน้าหมู่หัวหน้าเผ่าครับกายนี่หัวหน้าเผ่าตัวจริงก็ผมนี่หัวหน้าเผ่าตัวจริงอยู่นี่ชิฟนะผมสวัสดีครับหัวหน้าเผ่าโอ้กล้องมุมกล้องหันมาแล้วนี่ครับคุณหัวหน้าเผ่าครับโอ้สวัสดีน้องก็คิดว่าวันพี่เป็นไงบ้างก็เจ๋งดีครับผมค่อนข้างที่จะดูดีมากเลยนะครับนี่โอ้ขอบคุณมากนะผมอยากรู้จะเลยขอในกล่องอะไรแต่พี่นักรบคนนี้มันยืนขวางอะทำไงดีผมเปิดไม่ได้ทุบเลยแล้วกันนี่นะฮะก็มีของอยู่นี่โอเคมีโฮเพ็ดดูว่าผมมีของอะไรบ้างมีน้ำยาครับผมก็เดี๋ยวเปิดโอเคของที่มีในกล่องนี้ก็มีน้ำยาดีเจเนอเรชั่นซิกซี่อันไดมอนด์โฮทำมาทำไมเนี่ยธนูเจ็ดดอกเหล็กหนึ่งอันแล้วก็ม้าทองนะผมโอเคก็ส่วนสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็โอเคสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบกดไลค์นะชอบมากกด subscribe นะตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บเย่